เรามาต่อกันในหน้าที่91นะคะยังคงอยู่ในหัวข้อเรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักอยู่ค่ะคณิตศาสตร์ป.สังเล่ม2บทที่10การวัดน้ำหนักค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าให้เราทำอะไรนะคะเติม A B หรือ C ก็คือเขามีคำถามมานะคะแล้วให้เราเลือกตะกร้า A ตะกร้า B ตะกร้า C นะคะตามคำถามที่เขาถามนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาดูในคำถามเรามาดูที่ตะกร้า A B C กันก่อนค่ะว่าน้ำหนักแต่ละตะกร้าเนี่ยถ้าเราแปลงหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำหนักเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะทีนี้ A ค่ะ2กิโลกรัม2ขีดมันก็คือ2,000กับอีก200กรัมค่ะถ้าแปลงเป็นกรัมนะคะต่อมา 2,500 กรัมอันนี้ไม่ต้องแปลงแล้วนะคะมีหน่วยเป็นกรัมอยู่แล้วต่อมา2กิโลกรัมกับ400กรัมก็คือ 2,400 กรัมค่ะทีนี้เราก็มาดูคำถามค่ะข้อที่1ตะกร้าผลไม้ที่เบาที่สุดก็คือตะกร้าไหนคะก็คือต้องเป็นตะกร้า A ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาหนักแค่2กิโลกรัม2ขีดหรือว่า 2,200 กรัมนั่นเองต่อมาตะกร้าผลไม้ที่หนักที่สุดก็คือต้องเป็นตะกร้า B ค่ะเพราะว่าเขาหนักถึง 2,500 กรัมค่ะต่อมามาดูข้อที่2ค่ะเป็นกระเป๋าเดินทางเนาะเดี๋ยวเรามาแปลงให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนค่ะ2กิโลกรัมถ้าคิดเป็นกรัมมันก็คือ 2,000 กรัมค่ะอันนี้2,050กรัมอยู่แล้วอันนี้ก็คือ1กิโลกรัม930กรัมก็ได้1,930กรัมค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าในคำถามนะคะกระเป๋าเดินทางที่เบาที่สุดก็คือกระเป๋าไหนคะก็ต้องเป็นกระเป๋า C ใช่ไหมคะต่อมากระเป๋าเดินทางที่หนักที่สุดก็ต้องเป็นกระเป๋า B ค่ะมาดูกันที่ข้อที่3ค่ะรถยนต์ที่เบาที่สุดกับรถยนต์ที่หนักที่สุดทีนี้เรามาแปลงหน่วยกันก่อนนะคะ1ตัน505กิโลกรัมก็คือ 1,505 กิโลกรัมค่ะ1ตัน218กิโลกรัมก็คือ 1,218 หน่วยเป็นกิโลกรัมค่ะทีนี้ที่เบาที่สุดเบาที่สุดก็จะต้องเป็นรถ B นะคะเพราะว่าหนักแค่ 1,098 กิโลกรัมเองที่หนักที่สุดก็คือรถอันไหนคะ A ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าถัดไปสิให้ทำอะไรหน้าถัดไปก็คือในหน้าที่92นั่นเองแผนภาพแสดงน้ำหนักของเสาปูนที่ใช้สร้างสะพาน A B C และ D โดยใช้เครื่องชั่งแบบแขวนและใช้รถเครนในการยกเสาปูนทีนี้ด้านบนก็เหมือนเดิมค่ะเป็นหน่วยเมตริกตันหรือว่าเป็นหน่วยตันนะคะด้านล่างก็หน่วยเป็นกิโลกรัมค่ะและเดี๋ยวเราก็มาตอบคำถามด้านล่างซึ่งมีทั้งหมด4ข้อค่ะข้อที่1เสาปูนที่สร้างสะพาน A หนักกี่ตันกี่กิโลกรัมหรือถ้าคิดเป็นกิโลกรัมเนี่ยจะเป็นกี่กิโลกรัมเสา A แล้วก็มาดู A ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะคะถ้าคิดเป็นตันกับกิโลกรัมก็คือจะหนัก3ตัน3ตันจะกี่กิโลกรัมแล้วก็นับช่องไป1 2 3 4 5 6 6ช่อง1ช่อง100กิโลกรัมก็คือ3ตันกับอีก600กิโลกรัมค่ะหรือถ้าคิดเป็นกิโลกรัมอย่างเดียวก็คือ 3,600 กิโลกรัมค่ะต่อมาข้อที่2เสาปูนใช้สร้างสะพาน B สะพาน B ก็คือสีส้มค่ะหนักกี่ตันคะดูข้างบนเป็น2ตันแล้วก็นับช่องเล็กๆไปอีก1 2 3 4 5ก็คือ2ตันกับอีก500กิโลกรัมนั่นเองหรือคิดเป็น 2,500 กิโลกรัมค่ะต่อมาเสา C เสาปูน C ค่ะสีเขียวค่ะหนัก3ตันนะคะ3ตันพอดีเลยไม่มีกิโลกรัมนะคะ
ไม่มีหน่วยย่อยคือแบบมัน3ตันพอดีนะคะแต่ว่าถ้าแปลงเป็นหน่วยกิโลกรัมก็คือ 3,000 กิโลกรัมค่ะต่อมาข้อที่2เสาปูนที่ใช้สร้างสะพานอะไรเบาที่สุดคะไม่ใช่สิข้อดีก็ยังไม่ได้ทำเลยใช่ไหมย้อนมาข้อดีนิดนึงข้อดีเสาสะพานดีหนัก 3,000 กิโลกรัมหรือ3ตันเราก็นับช่องเล็กๆต่อไปนะคะนับไป1 2 3 4 5 6 7 8ก็คือ8ช่อง8ช่องก็คือ800กิโลกรัมค่ะถ้าคิดเป็นกิโลกรัมอย่างเดียวก็จะได้ 3,800 กิโลกรัมค่ะต่อมาในคำถามข้อที่2ขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะคะในคำถามข้อที่2เสาปูนที่ใช้สร้างสะพานอะไรเบาที่สุดดูจากตัวเลขแล้วก็ต้องเป็นเสาสะพาน B นะคะเบาที่สุดและเสาปูนที่ใช้สร้างสะพานอะไรหนักที่สุดคะก็ต้อง D ค่ะเราดูได้จากแท่งน้ำหนักที่เป็นภาพด้านบนเลยนะคะต่อมาข้อ3เรียงลำดับเสาสะพานที่มีน้ำหนักของเสาปูนที่ใช้สร้างสะพานจากน้อยไปมากน้อยสุด D แล้วก็ C แล้วก็ A แล้วก็ D ด็อกค่ะต่อมาข้อที่4ถ้าเครนสามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุด3ตันการขนเสาปูนเพื่อสร้างสะพานอะไรที่ต้องขนมากกว่า1รอบเครนรับน้ำหนักได้มากสุด3ตันก็คืออะไรอันไหนที่มันเกิน3ตันเนี่ยมันก็ต้องขน2รอบใช่ไหมคะก็คือเสาปูน A กับเสาปูน D ค่ะเพราะว่า A กับ D เนี่ยมันเลย3ตันเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ